ก่อนสิไปขึ้นเขาหาหน่อไม้พากันอุ่นเครื่องจักน้อยก่อนมื้อนี้สิพาไปหาหน่อไม้เด้อจ้าเบิ่งเชฟแซมแน่พุ่นน่ะขึ้นไปหาหน่อไม้อุ้ยอารมณ์ดีขนาดเต้นซะก่อนเล่าว่าเล่าวอร์มร่างกายก่อนสิไปหาหน่อไม้ว่าซั่นจ้าเพื่อนร่วมทางไปหาหน่อไม้ก็คือปลาส่งชัยนั่นเองขึ้นก๊อกใหม่ขึ้นก๊อกใหม่เลยขึ้นก๊อกใหม่เลยนี่คือผลงานเชฟแซมกับปลาทรงชัยพากันไปได้มานอละประมาณเกือบ7โลพี่น้องเชฟแซมยกโชว์ให้พี่ให้น้องเบิ่งปั๊ดนอใหญ่ครับขอบคุณพี่นิภาเด้อจ้ะเด้อที่พาไปหาหน่อใหม่ขอบคุณหลายๆขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะคะหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของเชฟแซมเอามาเผาซะก่อนพี่น้องเบิ่งนอใหญ่บ่ใหญ่กายเต่าไปอีกเลยพี่น้องอู้หู้ยเชฟแซมก็ได้บ่แม่นหยังเด้นั่นนอใหม่กิ่งไปกิ่งมาตก2รอบ3รอบพี่น้องอ้าวนั่งเฝ้ากันไปเชฟแซมเล่าก็ว่าอุ้ยมีพลังวิเศษเด้นี่ว่าซั่นเราหยอกเราหยอกจ้าจากนั้นก็บ่มมมือเราอีกคือเก่าล่ะจ้าพี่น้องปอกจ้าปอกค้างไฟแล้วก็มาปอก2นอใส่เวลาเกือบ2ชั่วโมงพุ่นล่ะค่ะอุ้ยเป็นเชฟนี่ต้องเฮ็ดได้ทุกอย่างเนาะการเตรียมวัตถุดิบกว่าจะได้ทําอาหารแต่ละเมนูบ่แม่นเรื่องยากเด้พี่น้องบ่แม่นเรื่องง่ายพร้อมจ้านี่ไม้สุดท้ายก็คือแม่ยายรัดนั่นเองแผนกนี้เป็นแผนกสุดท้ายของผู้เฒ่าดอกจ้านั่งฝันฝันไปฝันมาฝันมาฝันไปเลยถามว่ายายสิเฮ็ดอีหยังกินอุ้ยก็แล้วแต่สูสิเฮ็ดแล้วว่าซั่นว่าสิต้มสิแกงก็เฮ็ดได้ทุกเมนู